าจารย์ฮาวเวิร์ดการ์เนอร์นะคะนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะคะได้เสนอแนวคิดไว้ว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นมีอยู่หลากหลายด้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียนด้านอะไรนะคะและศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดการ์เนอร์นะคะก็ได้แบ่งสติปัญญาออกเป็น8ด้านนะคะ1คือสติปัญญาด้านภาษานะคะคือความสามารถในการใช้ภาษาต่างๆนะคะ2สติปัญญาด้านการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะก็คือความสามารถในการคิดแบบมีเหตุผลนะคะและมันความสามารถในการคำนวณนะคะ3สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนะคะคือความสามารถในการแสดงความรู้สึกนึกคิดออกได้ทางร่างกายนะคะ4ก็คือความสามารถในการมองเห็นและมีจิตสัมพันธ์นะคะก็คือมีความรับรู้ในการมองเห็นได้ดีและสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้นะคะ5สติปัญญาด้านดนตรีนะคะก็คือความสามารถในการซึมซับและเข้าใจถึงสุนทรียภาพนะคะทั้งการรับรู้ได้ยินและการดนตรีนะคะ6สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อื่นได้ดีนะคะก็คือมีความสามารถในการเข้ากับร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีนะคะ7สติปัญญาด้านการรู้จักและการเข้าใจตนเองนะคะก็คือมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้นะคะ8สติปัญญาด้านธรรมชาติวิทยานะคะก็คือมีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนนะคะคือนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความสามารถและการพัฒนาไม่เข้ากันนะคะดังนั้นครูผู้สอนจึงควรที่จะสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายและกิจกรรมที่หลากหลายนะคะและสอนให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ